สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาแนะนำสินค้าจาก Shopee อีกครั้งนะครับคราวที่แล้วนี่เป็นขนมช็อกโกแลตก็เห็นเขาแจ้งว่ามีฟีดแบคที่ดีนะครับมีคนก็ไปสั่งซื้อกันเยอะเลยซึ่งไม่ใช่สินค้าที่ผมขายนะครับคือไปลองสั่งมาแล้วมารีวิวดูคราวนี้ได้คุยกับเด็กๆนะครับที่บ้านซันโวกับวายโยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรีวิวของเล่นบ้างเราก็เลยสั่งของเล่นที่เป็นเกมที่สมัยเด็กๆเราก็น่าจะเคยเล่นหลายคนน่าจะรู้จักนะเด็กสมัยนี้เขาก็ยังรู้จักเพราะว่ามีเกมมีการ์ตูนออกมาด้วยของที่เราสั่งมาเป็นอะไรครับถามซันโวดีกว่า VS Zombie พาร์ท VS Zombie อ่ะแล้วก็มาเจอร้านนี้นะครับนี่ชื่อว่าร้าน FUNCHshop.ts นะครับมันเป็นร้านที่เขาจะนำมาจากประเทศจีนก็ใช้เวลาขนส่งสั่งวันที่30พฤศจิกามาส่งวันที่7ใช้เวลา1สัปดาห์ก็ถือว่าไม่ได้นานนะชิปปิ้งกับจีนก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมาดูของจีนเพราะว่าสินค้ามาส่งแล้วนะครับแกะกล่องกันแล้วเด็กๆก็แทบจะอยู่เฉยไม่ได้บอกให้รีบแกะไวๆนี่คุ้นเคยกันไหมตัวใหญ่อยู่นะไหนๆก็สั่งมาแล้วก็เลยมีเป็นแผ่นอีกแผ่นนึงที่มันเป็นแบบติดสติ๊กเกอร์อันนี้10กว่าบาท20บาทประมาณนั้นเองนะก็จะเป็นแผ่นเนี้ยอันนี้แบบเหมาะกับเด็กๆที่บ้านนะครับแบบคุยกันแล้วก็มาเล่นซอมบี้แพนกันมีสติ๊กเกอร์ให้แปะได้ด้วยไม่ต้องแปะเพราะว่ามันจะวางแล้วก็เอามาทำอะไรเอามาวางอ๋อมาวางนี้หรออ่ะก็สรุปว่าของเล่นนันนี้มันก็ไม่ให้กี่ตังค์นะเพราะว่าปกติตัวอย่างนี้ผมว่าถ้าซื้อข้างนอกก็น่าจะตัวละเกือบร้อยอ่ะอันนี้ก็ได้ตุ๊กตาแบบนี้มา1 2 3 4 4 5ตัวแล้วก็มีซอมบี้อีก2ตัวกับลูกบอลเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมว่านั่งที่พื้นดีกว่าอันนี้เป็นของเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีอีกโจทย์นึง12 12ก็คือ12ธันวาคมเนี่ยทาง Shopee ก็จะมีกิจกรรมลดราคาทั้งแอปเลยนะครับทั้งทุกร้านค้าซึ่งก็มีทั้งของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กก็มีนะครับมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะสั่งของอะไรมาในช่วงของวัน12 12เดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันจะเชื่อว่าทุกบ้านต้องตามหาแน่นอนสำหรับช่วงธันวาคมนี้นะครับวันนี้ก็ฝากเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยิงเลยนี่ดิเฮ้ยเกือบแล้วใส่ๆๆๆๆอีกตัวนึงปุ้งไม่ล้มปุ้งล้มแล้วยอดเย้ให้ป๊าป๊าใส่ถูกวิธีป่ะเนี่ยขาวถ้าเกิดบีบก่อนนะบีบก่อนก็จะเบี้ยวบีบก่อนก็จะหน้าเบี้ยวอ๋อไม่มีลมข้างในตุ้มโอ้แรงแล้วตุ้มแรงแล้ว